เอ๋สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ๋จะมาโชว์วิธีผัดปลาหมึกยังไงให้อร่อยนะคะใส่พริกเผาไป1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงนะคะใส่นิดนึงพอนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มใส่น้ำตาลลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะวิธีเก็บน้ำตาลยังไงให้ไม่ให้มดขึ้นนะคะเอ๋จะเอามาใส่ขวดไว้ค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะใส่ประมาณ5ฟองค่ะกับปลาหมึก1กิโลตามด้วยนมข้นจืดหรือนมสดนมนี้ใส่อาหารทั้งคาวและหวานได้นะคะแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตำกระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะใช้หอมหัวใหญ่1หัวเพื่อนๆก็หั่นตามชอบนะคะจะหั่นทางขวางหรือทางยาวก็ได้ค่ะหอมใหญ่หรือหอมหัวใหญ่เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมแดงนะคะพอหั่นเสร็จแล้วก็มาแกะออกนะคะแล้วก็มาหั่นพริกหยวกแดงหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นพริกแดงจินดาก็ได้นะคะเอ๋จะใช้พริกหยวกแดงประมาณ 3-4 เม็ดนะคะถ้าใช้พริกแมงจินดาก็ประมาณ 7-8 เม็ดแล้วก็มาล้างปลาหมึกให้สะอาดนะคะแต่ว่าเอ๋ลืมถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆปลาหมึกก็สั่งให้ทางร้านหั่นให้เลยนะคะอยากบอกว่าสะดวกมากเวลาเราไปซื้อเขาจะมีบริการหั่นให้เลยมาเตรียมตัวผัดได้เลยจ้าใส่น้ำมันลงกระทะใส่กระเทียมลงไปผัดกระเทียมให้หอมๆผัดให้หอมๆ3บ้าน8บ้านเลยจ้าอันนี้ก็ว่าไปใช้ไฟแรงได้นะคะพอรู้ว่ากระเทียมจะไหม้ก็ลดไฟกลางลงได้ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดก่อนนะคะขั้นตอนแรกเติมเกลือไปนิดนึงเพื่อจะดึงความอร่อยออกมานะคะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดจ้าผัดให้หอมๆเลยแล้วก็ใส่นางเอกลงไปเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกลงไปจ้าผัดปลาหมึกไม่ต้องให้เขาสุกมากเดี๋ยวปลาหมึกเขาจะเหนียวไปนะคะผัดปลาหมึกให้สุกประมาณ 50% กะว่าผัดได้ที่แล้วใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะใส่ไปข้างกระทะแบบนี้แล้วก็คนๆๆให้ส่วนผสมสุกพอประมาณแล้วก็เขี่ยปลาหมึกลงมาผัดรวมกันเลยผัด 2-3 รอบก็พอใส่ต้นหอมซอยลงไปขึ้นช่ายแล้วก็พริกผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยดูนะคะน่าทานมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยผัดให้ผักสลบไปพอประมาณไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะคลายน้ำออกมาเองถ้าใส่น้ำลงไปน้ำมันจะเยอะไปมันจะทำให้ไม่อร่อยจ้าเวลาเอ๋ผัดเอ๋จะไม่ชอบใส่น้ำนะคะถ้าใส่น้ำรสชาติจะจืดไปไม่เข้มข้นสูตรเอ๋คือจะปล่อยให้ความอร่อยคลายออกมาเป็นน้ำเองจ้าตักเสิร์ฟเลยค่ะหุงข้าวไว้เต็มหม้อเลยเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆสามารถทำเอาไปขายได้นะคะแค่เราพลิกแพลงเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำขายได้อยากบอกเพื่อนว่าอร่อยมากเลยปลาหมึกก็ไม่เหนียวมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เอ๋ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอ๋ข้าวครัวด้วยนะคะเอ๋ขอขอบคุณค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย